ฝันอยากเป็นนักดนตรีนะไม่ได้เคยฝันอยากเป็นนักแสดงเลย7แล้วกัน7 7ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของเจดนะครับผมก็สามารถไปกดไลค์หรือกด Subscribe ได้นะครับที่ช่อง TH Headline นะครับแล้วเจอกันครับ